ลับมารูมเซอร์วิสนิวของเราแน่นอนนะคะกับโซอินไซด์ในวันนี้เนี่ยอยากจะติดตามเหลือเกินนะคะว่าเรนเนี่ยมีคดีอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ออมรออยู่แล้วล่ะค่ะต้องบอกว่าคดีนี้ของเรนเนี่ยนะคะโอ้โหมีมาหลายเรื่องแล้วนะคะกับคนเดิมเลยนะคะนั่นคือป้าคนหนึ่งที่เช่าตึกของเขานั่นเองนะคะส่วนจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปติดตามได้กับข่าวนี้ค่ะเรนซูเปอร์สตาร์แดนกิมจีกำลังมีเรื่องราวคดีความที่ทำให้สื่อเกาหลีจับตามองไม่น้อยเลยค่ะเพราะว่าเขากำลังยื่นฟ้องผู้หญิงคนหนึ่งในข้อหานำขยะมาทิ้งไว้ในพื้นที่ของเขานั่นเองค่ะเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเรนได้ยื่นเอกสารฟ้องร้องต่อศาลว่ามิสพาร์คหญิงวัย60ปีนะคะซึ่งทำงานเป็นดีไซเนอร์และเคยเป็นผู้เช่าตึกของเรนเพื่อเปิดอาร์ตแกลเลอรี่มาก่อนได้นำเศษกระดาษและเสื้อผ้าเก่าๆมาทิ้งไว้ในพื้นที่ก่อสร้างตึกใหม่ที่ย่านชองดำดงของเขาและไม่ยอมที่จะเก็บไปทิ้งด้วยล่ะค่ะซึ่งดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องมาฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับให้เธอเก็บกวาดขยะออกไปค่ะก่อนหน้านี้นะคะมิสพาร์คเคยมีเรื่องมีราวกับเรนมาก่อนเมื่อปี2009ค่ะโดยเรนยื่นฟ้องว่ามิสพาร์คไม่ยอมจ่ายค่าเช่าให้กับเขาเมื่อหมดสัญญาและไม่ยอมย้ายออกด้วยแถมยังมีการฟ้องกลับเขาโดยอ้างว่าตึกของเขาเนี่ยมีน้ำรั่วซึมและเรียกค่าเสียหายถึง200ล้านวอนค่ะแต่ว่าทางศาลเนี่ยเข้าข้างเรนนะคะโดยให้เหตุผลว่าตึกนั้นมีน้ำรั่วซึมเพราะว่าอยู่ในช่วงมรสุมดังนั้นเรนก็เลยไม่ต้องรับผิดชอบค่าซ่อมแซมใดๆค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะก็มิสพาร์คนี่แหละค่ะไม่หมดความพยายามค่ะยังคงฟ้องนักร้องคนดังอีกหลายครั้งและลงเอยว่าเธอเนี่ยต้องเสียค่าปรับถึง2ครั้งค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเธอก็ยังขยันสร้างปัญหาใหม่ๆและทำให้เขาเนี่ยต้องมาฟ้องร้องกับเธออีกครั้งนึงล่ะค่ะโอ้โหก็คงจะปวดหัวหน้าดูเลยนะคะเจอคนเดิมแบบนี้เรื่อยๆนะคะก็ไม่รู้ว่าล่าสุดนี้จะสรุปกันได้ยังไงนะคะ